สวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับทักทายพี่น้องจากมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับรายการชวนคิดชวนลุยนะครับกำลังจะทดสอบดูว่าสัญญาณเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็วันนี้ก็เอาเป็นว่ามีประเด็นสัพเพเหระนะครับพูดคุยกับพี่น้องพร้อมกับการฉลองนะครับสิ่งที่พี่น้องได้ร่วมกันทำในการไปรวมพลังกันที่องค์การสหประชาชาติที่นิวยอร์กวันนี้นะครับผมได้ติดตามข่าวคราวต่างๆนะครับเป็นระยะตั้งแต่ตอนเช้านะครับตื่นขึ้นมาก็ดูฟุตบอลไปด้วยนะครับพรีเมียร์ลีกวันนี้นะครับปรากฏว่าแมนยูไนเต็ดทีมที่ผมนะครับเชียร์มานานแล้วก็บางช่วงก็ขัดอกขัดใจแล้วก็ดูพัฒนาการแล้วบางช่วงก็ถูกใจบางช่วงก็ไม่ถูกใจแต่ว่าเชียร์ทีมใหญ่เนี่ยมันได้เปรียบนะครับพี่น้องครับได้เปรียบตรงที่ว่าที่สุดแล้วนะครับก็เข้าสู่นะลักษณะของความเข้มแข็งนะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยผิดหวังจำนวนแมตช์ที่เชียร์เนี่ยนะครับจะชนะซะเป็นส่วนใหญ่มีบางปีเรียกว่าก็ช่วงปีหลังๆเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันสำหรับแมนยูไนเต็ดนะครับแต่ว่าวันนี้ก็กลับขึ้นมาสู่นะบนหัวสุดของตารางพูดถึงฟุตบอลนะครับก็เชียร์หลายทีมมาที่จริงนะครับแต่ว่าแมนยูไนเต็ดนี่เนื่องจากว่าตอนไปอยู่ที่อังกฤษนะครับช่วงนั้นก็แมนยูนี่กำลังดังแล้วเราก็ชอบนะดารานะครับก็เลยติดอกติดใจแต่ว่านะครับก็มีหลายทีมที่ชื่นชอบนะครับก็ดูเปิดหูเปิดตานะครับจริงๆเนี่ยชีวิตนะพี่น้องจำเป็นต้องมีความหลากหลายนะครับต้องหาสมดุลให้ได้สำหรับผมเนี่ยสมดุลอยู่ที่ความหลากหลายแล้วก็หาเสน่ห์ของความหลากหลายให้มันลงตัวนะมันอาจจะไม่ได้ถูกใจทั้งหมดอาจจะมีสิ่งที่ดีไม่ดีปนกันแต่ว่าที่สุดแล้วนะครับเอามาปรุงแล้วเนี่ยต้องให้มันกลมกล่อมนะครับให้มันตรงตามวัตถุประสงค์แล้วก็สามารถจะปรับแก้ตามความต้องการเฉพาะในบางสถานการณ์เช่นปรุงอาหารให้กับคนนะที่มีความชอบต่างกันอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถจะลดปรับตรงนู้นตรงนี้ได้นะครับนะก็สะเพระไปนู่นนะครับ เรียนแจ้งพี่น้องนิดหนึ่งว่ารายการชวนคิดชวนคุยนะวันนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นชวนคิดชวนลุยนะครับ ชวนคิดชวนลุยได้บอกนะเหตุผลพี่น้องไปก่อนหน้านี้นะครับก็ไม่ใช่อะไรครับคุยอย่างเดียวไม่ได้มันต้องทำแล้วการทำเนี่ยก็คือการลุยนะครับอย่างเรามีอุปสรรคคือแม่น้ำขวางหน้าอยู่เนี่ยถ้าเราไม่ลุยนะจะลุยด้วยเรือจะลุยด้วยการนะครับแต่เหาะไม่ได้นะเราไม่มีเครื่องมือขนาดนั้นนะครับภาษามดแดงล้มช้างนี่ก็ต้องลุยกันด้วยตีนด้วยมือพวกเรานี่แหละนะครับจะลุยด้วยเรือจะลุยด้วยนะการว่ายน้ำจะลุยด้วยนะแพหรืออะไรก็แล้วแต่ละแต่ว่าถ้าเราไม่ลุยน้ำไปเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะข้ามน้ำได้ในเมื่อมันไม่มีสะพานง่ายๆให้เราได้ข้ามได้นะครับก็วิธีการที่จะข้ามก็ต้องทำหลายอย่างแต่ว่านะครับเรื่องการลุยนั้นหลายครั้งเราหนีไม่พ้นนะครับก็จำเป็นต้องสู้กันเราจะไปหวังให้คนอื่นสู้ให้นะครับมันประสบการณ์ที่ผ่านมาเราก็พบว่านะครับเราหวังทั้งหมดไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าแต่ละคนที่ทำนะครับมันก็เป็นส่วนที่เติมพลังเพิ่มความหวังนะครับให้กับเราได้มากยิ่งขึ้นจริงๆสิ่งที่อยากจะพูดวันนี้นะครับก็คือการทบทวนเรื่องของการต่อสู้ของพี่น้องที่นิวยอร์กนะครับแล้วก็อยากจะให้พี่น้องถอยหลังนะครับกลับมาดูนะแล้วสรุปบทเรียนจากภาพที่มันปรากฏตรงนี้นะสิ่งที่เราไปสู้กันที่นิวยอร์กนั้นก็ถือว่าเป็นวิวัฒนาการของการต่อสู้เรียกว่าเป็นพัฒนาการก็ได้ของการต่อสู้ของขบวนประชาธิปไตยพี่น้องเรานะครับรู้ว่านะเดิมเนี่ยเราเคยหวังว่านักการเมืองเพื่อไทยคุณทักษิณขบวนการต่างๆที่เกี่ยวโยงกับนักการเมืองนั้นจะเข้ามาช่วยเหลือนะครับความหวังของเราเดิมเนี่ยผมเองนะก็เป็นคนที่หวังนะแอบดีใจและลุ้นอยู่ลึกๆว่าท่านจารุพงศ์ออกมาได้แล้วปุ๊บเนี่ยคงจะมีท่านอื่นๆตามมาได้ข่าวท่านอภิวันนะก็ดีอกดีใจนะว่าโอ้ถ้าท่านอภิวันมาได้เนี่ยสองท่านนี่อยู่ด้วยกันเนี่ยหัวจิตหัวใจนี่นะครับก็ได้ยินทั้งกิตติศัพท์นะครับแล้วก็
ได้มาประสบกับตัวเองนะครับโดยเฉพาะท่านจารุพงษ์เนี่ยก็เกิดความรู้สึกตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วว่าถ้ามากันได้นะครับรวมตัวกันแล้วดร.ทักษิณเอาด้วยเพื่อไทยนักการเมืองเอาด้วยเนี่ยประกาศเป็นรัฐบาลพลัดถิ่นนะสู้กันเนี่ยสนุกนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงก็น่าจะพร้อมที่จะลุกขึ้นมาหนุนนะครับแต่ว่าในเมื่อความเป็นจริงนะในการต่อสู้ในต่างประเทศนั้นมันมีทั้งอันตรายทั้งความเสียเปรียบหลายอย่างนะครับเดินทางไปต่างประเทศมันก็ต้องเอาตัวให้รอดแล้วการจะหาโฮสต์นะครับ ประเทศที่เขาจะให้เราเป็นฐานนั่นนะใช้เป็นฐานนั้นก็ไม่ใช่ง่ายก็ได้นะเรียนรู้แล้วก็รับรู้มาแล้วก็จำเป็นต้องปรับสภาพนะพี่น้องจะเห็นว่าช่วงที่รัฐประหารใหม่ๆเนี่ยผมเองน่าจะเป็นตัวหลักๆเลยนะที่ปักหลักนะตอนนั้นนี่คลิปก็พี่น้องดูไม่เยอะนะผมดูแล้วย้อนไปเนี่ยบางทีอยู่หลักพันเลยนะครับแต่ว่ามีการส่งทาง MP3 นะครับพี่น้องกระจายไปเนี่ยก็เยอะพอสมควรแต่ว่าก็ไม่เยอะเท่าวันนี้นะในแง่ของคลิปต่างๆถึงวันนี้จะว่าเยอะนะครับผมเองก็ว่าถ้าจะเทียบถึงการปฏิวัติประเทศเนี่ยจำนวนมันไม่ได้มากมาอย่างที่เราคาดหวังและมันควรจะเป็นนะครับ แต่นั่นแหละนะครับนี่คือการต่อสู้ของขบวนการนะเป็นขบวนใหญ่แล้วความรู้ความคิดที่มันไปเนี่ยนะมันไหลลงไปแล้วเนี่ยมันกระจายต่อนะครับแล้วก็มันฝังรากลึกมันเติบโตนะทีนี้ผมก็ได้สู้นะครับแล้วก็ปรับตัวมาเรื่อยๆรู้สภาพความเป็นจริงแล้วก็ปรับนะครับอัตวิสัยเนี่ยไปไกลแล้วก็นะครับความคิดในการที่จะสไตล์ในการที่จะทำงานเพื่อบรรลุวันเป้าหมายนั้นของผมเป็นประเภทต้องทำให้มันเกิดต้องเป็นเชิงรุกอ่ะอยากได้อะไรก็ต้องปลูกเอานะครับปลูกแล้วก็รดน้ำพรวนดินแล้วถ้าจะต้องตัดต่อพันธุกรรมเนี่ยนะถ้าจำเป็นก็ต้องทำเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มันดีที่สุดก็คือการคิดในกรอบประมาณนี้แหละนะครับแต่ไม่ถึงกับว่าจะไม่ระมัดระวังในเรื่องความเสี่ยงหรือผลเสียนะอย่างเช่นการตัดต่อพันธุกรรมนี่มันก็มีนะผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายพอสมควรทีนี้นะครับเมื่อเราตระหนักว่าเราประหวังคนอื่นทำในสิ่งที่เราอยากให้มันเป็นนั้นมันเป็นไปไม่ได้แล้วเนี่ยนะเราก็ได้เรียนรู้ด้วยว่าฝั่งตรงข้ามนั้นโดยธรรมชาติของเผด็จการน่ะมันก็ต้องเบ็ดเสร็จนะครับมันต้องรวบนะเปรียบเป็นกับงูเหลือมแล้วถ้าไปเล่นคดีความกับเขานั้นก็จะเจอเหมือนกับหมาป่ากับลูกแกะนะครับแล้วการสู้แก้ปัญหาในลักษณะที่เรามองกลไกของเผด็จการแล้วเราก็ไปสยบยอมต่อสู้ภายใต้เผด็จการนะครับภายใต้ระบอบภายใต้กลไกของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนวัวพันหลักนะไม่มีทางประสบความสำเร็จได้แล้วในที่สุดแล้วนะครับเมื่อเขาบีบเรามาเรื่อยๆนั้นนะครับเล่นเกมหมาป่ากับลูกแกะเราก็แพ้เขานะครับก็เอาชนะในเชิงหลักการเชิงความถูกต้องชอบธรรมแต่ก็แพ้ในเกมของอำนาจในเกมของตัวบทกฎหมายเพราะว่ากลไกต่างๆนั้นเป็นของเขาหมดนั่นก็คือความจริงที่เจ็บปวดนะครับที่เราได้รับมาตลอดก็เลยเกิดวิวัฒนาการนะครับเป็นพัฒนาการทางความคิดพร้อมๆกับพี่น้องหลายส่วนนั่นแหละนะครับก็ในช่วงที่มันนะคนบางคนคิดได้ไวนะครับบางท่านเนี่ยนะครับคิดได้ตั้งแต่ 3-40 ปีที่แล้วแล้วล่ะนะแต่ว่าก็ใจเย็นต้องรอจังหวะสังคมพี่น้องหลายส่วนก็ยังยึดติดกับตัวบุคคลยังฝากความคาดหวังนะครับไว้กับกลุ่มบุคคลหรือตัวบุคคลการเวลาที่ผ่านมาก็มันก็พิสูจน์อะไรหลายส่วนหลายอย่างนะครับจนรู้แล้วว่าโอ้โหเผด็จการนี่มันเลวร้ายจริงๆแล้วมันจะต้องเป็นเบ็ดเสร็จนะครับทฤษฎีต้มกบอย่างที่ว่ากันเนี่ยนะครับยิ่งเราปล่อยมันไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะรัดเราเข้ามาเรื่อยๆนะครับเหมือนงูเหลือมแล้วก็จะเพิ่มความร้อนเรื่อยๆเหมือนกับนะครับหม้อต้มกบซึ่งบังเอิญเหลือเกินนะพี่น้องนะวันที่มีการรัฐประหารนะผมอยู่ที่เบลเยียมนะโอ้พอได้ข่าวเนี่ยวันนั้นเนี่ยนะออกคลิปอยู่นะหลัดๆเลยครับทฤษฎีต้มกบนี่แหละเล่าให้เขาฟังว่าไอ้นี่ที่เขาบีบรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์มาเนี่ยไล่ย้อนไปตั้งแต่ปี49นั่นแหละนะที่เขารัฐประหารคุณทักษิณนั่นน่ะจริงๆแล้วมันก็คือเรื่องของการกระชับระบอบเรื่องของการบีบเข้าเรื่อยๆนะแล้วก็ที่สุดนะเขาบีบเนี่ยเขามีตัวเล่นหลายทางทฤษฎีชักว่าวนะครับ
เขาผ่อนสั้นผ่อนยาวได้แล้วมีตัวเล่นและอีกการที่ผมย้อนไปถึงก็คือนี่แหละทฤษฎีไอ้ปรากฏการณ์หมาป่ากับลูกแกะนะครับถึงตอนนั้นเขาปล่อยให้เราก็โอ้ดีเราได้มาหน่อยแต่ว่าเสียไปไม่รู้เท่าไหร่แต่ในที่สุดแล้วเนี่ยรอที่จะเสียทั้งหมดยิ่งนานวันก็ยิ่งถูกกลืนมากขึ้นมากขึ้นยิ่งนานวันหม้อต้มกบมันก็ยิ่งร้อนนะยิ่งขึ้นถ้าเราปล่อยตัวเองให้ชินกับมันแล้วที่สุดแล้วเนื้อหนังมังสานะครับถูกต้มจนสุกเลยนะครับบนหัวยังรู้สึกตัวอยู่นะครับแต่ข้างล่างนะครับสุกพร้อมจะถูกกินแล้วอย่างเงี้ยนะนั่นก็เป็นปรากฏการณ์แล้วก็เป็นพัฒนาการมันก็เกิดขึ้นพร้อมๆกับพี่น้องเราวันนี้นี่แหละทีนี้พัฒนาการทางการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยพี่น้องมันมีปรากฏการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับเขาเล่นเรานะครับแล้วเราก็อึดอัดกับมันอึดอัดเสร็จปุ๊บเราก็ชินนะบางทีเราได้มานิดหน่อยนะเราก็ดีใจนะเราต่อสู้ได้เอาคืนบ้างก็ชอบใจนะแต่ที่โดนมาก็มานั่งโอดโอยกันนะครับแลกเปลี่ยนกันปลอบกันไปปลอบกันมาเราต่อสู้กันมาอย่างนี้พี่น้องเชื่อไหมล่ะนะครับเอาละถ้าจะนับว่าเป็นการรัฐประหารครบปีที่9นะครับถ้านับการต่อสู้ก่อนหน้ารัฐประหารนะในเชิงว่าคนฝั่งหนึ่งชอบที่จะได้ประชาธิปไตยแบบที่มีการเลือกตั้งแล้วก็มีรัฐบาลที่มีอำนาจแล้วก็มีหัวใจใฝ่ประชานิยมอย่างทักษิณนะครับหรือจะเป็นแบบนะที่ต้องอยู่ในมือคนดีนะครับประชาชนยังโง่ยังเง่าอยู่ต้องให้ชนชั้นปกครองเป็นคนนำในแบบระบอบราชาธิปไตยไทยแบบที่ประชาธิปัตย์แบบที่คปสแบบที่ทหารของพระราชาเขาต้องการให้เป็นรวมทั้งผู้ดีนะครับศักดินาทั้งหลายผู้ที่เป็นชนชั้นกลางระดับสูงที่อยู่ในเมืองกรุงเทพแล้วก็นักธุรกิจระดับสูงรวมทั้งข้าราชการระดับสูงเขาต้องการให้มันเป็นนะแทนที่จะโยนมาให้ประชาชนเนี่ยมันก็มี2ทางเลือกเมื่อประชาชนนะตอนนั้นเนี่ยเริ่มตระหนักถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการเริ่มมีทางเลือกก็คือถ้ามองในแง่ว่าเรารู้ความต้องการของเรานะมันก็เป็นพัฒนาการด้านดีแต่ถ้านะศัตรูเขาไม่ยอมเขาก็จะตีความเอาว่านี่คือการแตกแยกซึ่งการแตกแยกตรงนี้เป็นสิ่งจำเป็นและเป็นสัญลักษณ์ที่ดีสำหรับการจะก้าวไปข้างหน้าเพราะถ้าเราไม่แยกออกว่าอันไหนเป็นกงจักรอันไหนเป็นดอกมัวอันไหนเราต้องการอันไหนเราไม่ต้องการเขายัดอะไรมาให้ก็จะเอาเนี่ยเราก็จะไม่เติบโตสักทีสังคมไทยมันพัฒนามันเติบโตมันเป็นอย่างนี้พี่น้อง เมื่อนะเข้าใจว่าเรายืนอยู่ข้างไหนเราเลือกตรงไหนเราต้องการอะไรแล้วเนี่ยเมื่อมันสูญเสียเราก็ต้องชิงเอาคืนเมื่อชิงเอาคืนแล้วนะครับเรียนรู้ผ่านเวลาว่าวิธีการจะเอาคืนนั้นนะในกรอบใดเราจะได้ในกรอบใดเราจะไม่ได้นะครับมันก็เป็นการยกระดับขึ้นมาวันนี้เนี่ยนะสังคมไทยเกิดการเรียนรู้ว่าการที่จะไปต่อสู้แย่งชิงอำนาจของประชาชนมาโดยที่อยู่ภายใต้กลไกระบบนะครับของอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเขาไม่ต้องการให้ประชาชนเป็นใหญ่นั้นก็ต้องสู้กันแล้วการสู้ตรงนี้ต้องเป็นการสู้แบบล้มล้างนะโครงสร้างทั้งหมดนะครับซึ่งก็ใช้ภาษาของอาจารย์ชูพงษ์ง่ายๆว่าการเปลี่ยนระบบแล้วเราก็ได้ตระหนักด้วยว่าหวังให้คนอื่นทำให้ไม่ได้นะเมื่อหวังคนอื่นไม่ได้เนี่ยวันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของเราทุกคนที่ต้องมาทำบทที่ผมได้เตือนใจพี่น้องแล้วก็ปลุกเร้าพี่น้องแล้ววันนี้ก็มาชวนคิดชวนลุยเนี่ยนะก็คือว่าถ้าเราสู้อย่างเงี้ยจะหวังให้มีหัวมีหางง่ายๆได้ไหมนะจะให้คนที่มีบารมีอย่างดร.ทักษิณเนี่ยโผล่ขึ้นมาง่ายๆได้ไหมนะครับพี่น้องก็คงจะตระหนักดีนะว่ามันเป็นไปได้ยากนะเป็นไปได้ยากเพราะว่าไอ้ตัวที่มีศักยภาพก็โดนกดหมดไอ้ตัวที่มีศักยภาพหลายตัวเนี่ยก็ต้องมาอยู่ต่างประเทศต้องปรับเนื้อปรับตัวแล้วการจะสื่อสารกันนะจะตกลงอะไรกันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับหลายฝ่ายหลายส่วนนั้นโดนติดตามโดนข่มขู่นะครับโดนสกัดกั้นแล้วก็วันนี้นะครับมีพี่น้องส่งข่าวมาว่าเขาพยายามที่จะทำให้นปช.และเพื่อไทยแยกกันแล้วให้คนเสื้อแดงแยกกันเอาตำแหน่งเข้าไปล่อบ้างอะไรบ้างลงไปยุแย่นะลงไปถึงระดับจังหวัดตำบลอำเภอตำบลหมู่บ้านนะครับเอาผลประโยชน์เข้าไปล่อเอานะครับเรื่องของสิ่งที่เขาใช้มาตลอดนั่นก็คือการล้างสมองนะการโฆษณาชวนเชื่อให้คนนั้นหลงงมงายอยู่กับระบอบนะราชาธิปไตยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นเรื่องเลวร้ายวันนี้จะกลับไปสู่อะไรอย่างเก่า
นะครับประยุทธ์เองก็ถึงขนาดออกมานอกประเทศแล้วก็จะต้องพ่นภาพเก่าๆเนี่ยว่าเขาต้องการทำให้สังคมมันเป็นแบบสังคมเก่าๆนะครับสังคมที่ไม่ต้องเป็นประชาธิปไตยสังคมที่พอเพียงยินดีอยู่กับนะบารมีของสถาบันกษัตริย์นะครับจงรักภักดีกับสถาบันกษัตริย์แล้วก็ยอมให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่ชนชั้นปกครองเขาอยากให้มันเป็นแล้วประชาชนก็เป็นไพร่เป็นทาสนะทาสทางจิตวิญญาณทาสในเรื่องของในยุคใหม่นะครับซึ่งทำงานหนักแล้วก็ไม่มีโอกาสก็ไปต่อรองในเรื่องกลไกโครงสร้างอำนาจแล้วก็ได้รับผลประโยชน์เท่าที่เขาอยากจะให้แล้วก็ต้องรู้จักพอเพียงหาทางออกของตัวเองไปอยู่กับไร่กับนานะครับไม่คิดเพ้อฝันไม่คิดสร้างขณะที่นะครับรายจ่ายนั้นนะครับในเรื่องของตราเงินเฟ้อนั้นมันไปถึงแค่ไหนแล้วไม่รู้แล้วพวกนี้ไปล้มเลิกแม้กระทั่งโครงการ30บาทรักษาทุกโรคทุกโรคนะครับไปล้มแม้กระทั่งค่าแรงขั้นต่ำซึ่งมันก็แค่300บาทซึ่งมันเป็นเรื่องทุเรศที่สุดเทียบกับค่าครองชีพที่มันขึ้นมาจากเมื่อก่อนนู้นนะครับเนี่ยก็เป็นความเป็นไปซึ่งมันทำให้ประชาชนนั้นก็เติบโตขึ้นทุกวันที่สุดแล้วก็ต้องไม่ยอมรับเมื่อไม่ยอมรับเนี่ยนะครับไม่พอใจอย่างยิ่งก็พัฒนาเป็นความคับแค้นนะอย่างแรงจนทั้งพัฒนาเป็นความปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากสภาพอย่างนี้แล้วก็พร้อมกับอาการตาสว่างความเข้าใจว่าต้องล้มกันทั้งระบอบแล้วการล้มนั้นก็จะเริ่มเข้าใจว่าถ้าประชาชนไม่ลุกมาเนี่ยก็ไม่ได้อีกทีนี้ก็คงจะต้องพัฒนาไปอีกว่าเมื่อลุกขึ้นมาแล้วเราจะทำยังไงอ่ะลำพังตัวเราเองหลายท่านเนี่ยนะครับติดต่อผมมาเนี่ยไปบอกด็อกเตอร์อยากช่วยอยากเป็นแนวร่วมแต่ไม่รู้จะทำอะไรนะครับวันนี้ผมถึงต้องเปลี่ยนรายการเป็นชวนคิดชวนลุยการกระทำนั้นพี่น้องมันทำได้หลายอย่างไม่จำเป็นจะต้องลุกขึ้นมาแล้วก็จัดรายการอย่างผมไม่จำเป็นจะต้องลุกขึ้นไปแล้วก็ไปท้าทายกฎหมายแล้วก็นะครับเดินแถวหน้านะครับเหมือนกับนักศึกษานะครับแล้วก็พี่น้องนักกิจกรรมกลุ่มประชาธิปไตยใหม่ไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นทั้งหมดวันนี้เนี่ยงานที่จะต้องทำเนี่ยมีหลากหลายนะพี่น้องนะความหลงงมงายแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเจตนารมณ์ของฝั่งตรงข้ามที่จะยุให้ประชาชนลุกขึ้นมาเพื่อปกป้องระบอบเผด็จการนะครับโดยอ้างความจงรักภักดีอ้างความมั่นคงของชาติอ้างผลประโยชน์ของชาติความสงบสุขนะครับแล้วก็ให้ประชาชนนั้นลุกขึ้นมาจัดการกับคนที่จะนำประเทศพ้นจากระบอบราชาธิปไตยนะครับก็คือจะล้มเจ้านั่นแหละล้มสถาบันกษัตริย์ล้มอำนาจกษัตริย์ไม่ให้อยู่แบบเดิมเป็นระบอบเดิมส่วนตัวกษัตริย์จะเหลืออยู่หรือไม่อย่างไรนั้นก็เป็นเรื่องที่สังคมไทยจะต้องคิดแล้วก็จัดการกันต่อไปนะครับแต่ความปรารถนาของคนที่หัวก้าวหน้าวันนี้ก็สรุปได้แล้วว่ามีไว้เนี่ยอันตรายเพราะเขาจะไม่ยอมลดอำนาจนะครับแล้วถ้าปล่อยทิ้งไว้เหลือเงื่อนเหลืออะไรไว้เนี่ยมันก็จะต้องนะทำให้เกิดพิษร้ายแล้ววันนี้เครือข่ายของอำนาจต่างๆที่อ้างอำนาจกษัตริย์แล้วนะมีอำนาจล้นฟ้าก็อย่างประยุทธ์เนี่ยก็ทหารโง่ๆคนหนึ่งเอาว่างั้นนะครับอาจารย์ประวินก็ว่าอย่างนั้นนะผมเองก็คิดอย่างนั้นแต่โง่นี่แปลว่าโง่ในบางเรื่องนะครับไม่ถึงกับจะต้องโง่ในทุกเรื่องก็ขึ้นยกตัวเองขึ้นมาเป็นผู้มีอำนาจใช้อำนาจของประชาชนแล้วก็เผยหน้าขึ้นไปพูดในเวทีสาธารณะนะครับซึ่งเป็นเวทีสากลระดับโลกแล้วก็เป็นเวทีอันทรงเกียรตินะครับคือองค์การสหประชาชาติแต่การมาพูดตรงนี้นะครับไม่ใช่เพราะว่าประยุทธ์ดีนะครับประยุทธ์มีความสามารถประยุทธ์ทำดีไปเยอะแล้วโลกเขายอมรับแต่จริงๆแล้วโลกเขายอมรับความเป็นประเทศไทยนะครับแล้วสิ่งที่ประเทศไทยเราทำนั้นอย่างโครงการ30บาทรักษาทุกโรคอันนี้ก็เขาก็นะให้ตัวแทนของรัฐบาลไทยเนี่ยไปโอไปคุยได้ทหารเองก็ยังมาคุยนะครับเขาให้รางวัลเรื่องของ IT เนี่ยก็เป็นเพราะว่านะมีความพยายามในการที่จะทำให้คนที่อยู่บ้านนอกนะตามที่ต่างๆนั้นมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตซื้อแท็บเล็ตอะไรให้พี่น้องประชาชนให้เด็กนักเรียนนักศึกษาแล้วประเทศไทยก็พัฒนาในเชิงเนี้ยถึงแม้ว่า 3G 4G เนี่ยจะพัฒนาช้านะตั้งแต่หลังการรัฐประหารมาเนี่ยแล้วก็พยายามจะดึงรั้งเอาไว้แต่ว่าประชาชนคนไทยนั้นเรียนรู้ไวแล้วก็นะครับวันนี้มันเสพติดทางด้านเทคโนโลยีแล้วนะครับจะให้กลับไปเป็นนะใช้อะไรที่มันช้าๆเต่าๆเนี่ยคนไทยเรายอมไม่ได้หรอกนะครับคนไทยเราเนี่ยในเชิงเทคโนโลยีเนี่ยถ้าจัดอันดับประเทศแล้วเนี่ยผมคิดเชื่อว่านะพัฒนาการโดยเฉลี่ยเนี่ย
ถ้าประเทศไทยเอาประเทศทั่วโลกเนี่ยสัก200ประเทศให้ผมเดานะประเทศไทยไม่เกิน50ถ้าเอาประเทศทั่วโลกมาแบ่งเป็น4ส่วนประเทศไทยอยู่ส่วนบนสุดที่มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีและประชาชนมีสมรรถภาพหรือมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีนั้นยิ่งวันนี้นะครับยิ่งประจักษ์เลย Facebook ถึงต้องการจะไปตั้งสำนักงานใหญ่ที่เมืองไทยเพราะรู้ว่าคนไทยนั้นใช้โอ้โหมันเยอะมากเข้าใจว่าเป็น30ล้านนะพี่น้องนะครับแต่ว่าคนหนึ่งก็ใช้หลายบัญชีต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยนะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นพัฒนาการที่จะไปข้างหน้าแต่ว่าเผด็จการไทยนั้นจะดึงถอยหลังเพื่อจะเหยียบย่ําแล้วก็กดทับนะครับความคิดความอ่านความเห็นการแสดงออกของพี่น้องประชาชนเพื่อจะได้อยู่ในกรอบที่เขาปกครองได้อีกแบบที่นะครับ เหมือนปกครองคนโง่ให้ได้แล้วจะทําให้ประชาชนโง่แต่มันฝืนกระแสนะครับเป็นไปไม่ได้เมื่อพี่น้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วเข้าใจว่านะเผด็จการนั้นมันไม่สามารถจะรู้แล้วก็ปรับตัวได้ทันกับโลกแล้วมันก็จะใช้ความเป็นเผด็จการนั้นย่ำยีนะครับสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนทางออกอย่างเดียวก็คือต้องรวมตัวลุกขึ้นมาแล้วก็ประกาศว่าเราไม่เอาคนเหล่านี้นะเราไม่เห็นด้วยเราไม่ยอมรับแล้ววันนี้ปรากฏการที่นิวยอร์กนะครับโดยที่ไม่ได้เป็นการชี้นำของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะไอคนที่เสียงดังที่สุดนะครับพี่อเนกผมนะครับแม้กระทั่งท่านจารุพงศ์องค์การเสรีไทยเองเขาก็วางตัวไว้ดีมากเลยนะเสรีไทยวันนี้พี่น้องก็เห็นนะเขาไปอยู่ในฝูงชนเขาปรับตัวไม่ได้ยกขึ้นมาเพื่อจะเอามวลชนมาใช้แต่เขาร่วมกับมวลชนในการผลักดันทิศทางของการต่อสู้ให้มันยกระดับขึ้นแล้วเขาก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเนี่ยมันเป็นความงามตั้งแต่การประชุมสมัชชาอะไรมาแล้วเราได้เห็นพัฒนาการตรงนี้ตั้งแต่ประชุมสมัชชาปุ๊บนะจุดยืนก็คือเราต้องไม่ยอมรับมันแล้วประกาศให้ชาวโลกรู้ว่าเราไม่ยอมรับและต้องขับไล่มันไปให้พ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นพวกเราก็ขยายเครือข่ายกันให้เต็มแผ่นดินพร้อมที่จะประกาศศักดาว่าเราเจ้าของอำนาจอยู่นี่ไอ้โจร500ทั้งหลายถึงเวลาของพวกคุณจะต้องถูกกำจัดถูกล้อมแล้วจับตัวลงโทษแล้วเจ้าของบ้าน5ล้านก็จะต้องทำหมู่บ้านให้มันเป็นนะหมู่บ้านที่มันควรจะเป็นหมู่บ้านของทุกๆคนมีความสงบสุขนะครับมีการมีกฎมีระเบียบนะครับมีกติกาแล้วก็ให้ทุกคนนั้นอยู่อย่างสงบสุขแล้วก็สามารถจะอยู่กินกันนะทำมาหากินได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มีโอกาสเท่าเทียมกันในการที่จะได้นะอยู่ได้นะมีความเจริญในทางวิชาชีพแล้วก็ด้านอื่นๆนะครับนี่ก็นะเป็นเรื่องที่น่ายินดีจริงๆพี่น้องผมมองนะปรากฏการณ์อย่างนี้แล้วก็นั่งตรงนี้ที่จริงก็ลุ้นแอบลุ้นและสิ่งที่ผมช่วยได้มากที่สุดก็คือในเรื่องของเอกสารการที่พี่น้องไปอยู่หน้า UN นะตัวบัญชีมูลด้วยบอกอ๋อมีคนไทยมาประท้วงประยุทธ์อาจจะเดินผ่านเห็นป้ายอ๋อมีฝ่ายสนับสนุนด้วยนะคนอื่นมองก็อาจจะผ่านตาแต่ถ้าเกิดพี่น้องได้ส่งจดหมายไปที่บัญชีมูลตามที่ผมได้ทำกรอบไว้ให้แล้วผมเชื่อพี่น้องส่งไปเยอะด้วยนะครับเพราะว่าดูจากจำนวนที่ดาวน์โหลดจดหมายที่ผมให้ไว้เมื่อประมาณเกือบ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะถึง 3,000 ฉบับนี่ถ้าส่งไปเรื่อยๆเนี่ยถึงสถานทูตถึงบันคีมูลถึงผู้นำประเทศต่างๆนะครับไปไกลนะครับแล้วเขารับลูกจริงๆแล้วอะไรที่เป็นเอกสารเนี่ยมันมีค่ามากกว่าที่พูดแล้วลอยออกไปเลยอาจารย์ประวินพูดอะไรไว้นะครับอาจจะบันคีมูลไม่ได้ยินนะประยุทธ์ก็คงจะฟังอ่ะนะในเป็นคู่กรณีกันเนี่ยแต่ว่าส่วนอื่นนั้นต่างชาติเขาจะไม่รับรู้แต่ถ้าเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อใดเนี่ยพี่น้องมันแทงทะลุเข้าไปถึงหัวใจเลยเพราะว่าในตัวเนื้อหาสาระที่เราเขียนในจดหมายนั้นมันเค้นเอาประเด็นที่เป็นหลักๆมาตีให้มันตรงจุดแล้วก็เขาต้องอ่านนะแล้วพออ่านปุ๊บเนี่ยบางทีจำเป็นจะต้องเก็บไว้เป็นลายลักษณ์อักษรผมได้แนะนำเมื่อเช้านี่เองนะครับก็บอกว่าบัญชีมูลต้องเจอพวกเราในส่งอีเมลไปแล้วบอกว่าเนี่ยคุณยอมได้ยังไงประเด็นหลักก็คือให้เขาสำนึกผิดว่าการที่คุณยอมให้ประยุทธ์เข้าไปพูดนะเหมือนเป็นการยอมรับว่าใครก็ตามที่ยึดอำนาจจะด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่มาด้วยไม่ชอบธรรมแล้วก็ล้มล้างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศใดประเทศหนึ่งนั้นเป็นผู้มีความถูกต้องชอบธรรมแล้วก็สามารถจะไปยืนอยู่บนเวทีอันทรงเกียรตินี้ได้แปลว่าคุณยอมรับกันนั้นหรือนะครับแล้วเราก็ให้ข้อมูลเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านต่างๆของรัฐบาลคสช.
ตัวนายประยุทธ์นี่เป็นหัวหน้าการเป็นฆาตกรในคดีการสังหารหมู่พี่น้องประชาชนเมื่อปี53นะครับหลังการยึดอำนาจมาก็มีการเสียชีวิตเยอะแยะไปหมดแล้วการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยองค์กรต่างๆด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งเขามีวิธีการที่จะเก็บข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบต่างๆเนี่ยทำรายงานประจำปีเป็นเรื่องน่าเป็นห่วงไม่เพียงแต่การกดขี่ข่มเหงผู้ที่เป็นคู่กรณีหรือฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองเท่านั้นยังรวมไปถึงการที่ไม่สามารถที่จะทำให้ระบบมันโปร่งใสนะครับในการที่จะปกป้องไม่ให้เพื่อนร่วมโลกที่อยู่บนแผ่นดินไทยเนี่ยได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนพื้นฐานนะครับกรณีอุยกูร์กรณีของพี่น้องจากนะครับอะไรนะเผ่าอุยกูร์แล้วก็อีกอันนึงฮะแต่ละลืมเลยนะนะที่อพยพมาจากประเทศพม่าแล้วก็เนปาลแถวนู้นนะครับพม่ากับอะไรนะอุตาละเผ่าอะไรเนี่ยนะลืมไปแล้วเนี่ยอุยกูกับดูสินะโอ้โหลืมไปเลยพี่น้องต้องขออภัยนะครับนะก็ไปอยู่ในประเทศไทยแล้วก็กลายไปเป็นเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็ไล่ไปไล่มาปรากฏทหารตำรวจมีส่วนในการที่จะค้ามนุษย์นะจนกระทั่งที่สุดแล้วประเทศไทยก็โดนลดเกรดแต่ที่น่าสนใจที่สุดวันนี้ต่างประเทศเนี่ยเขารับลูกนะพี่น้องEU เนี่ยมีพี่น้องส่งจดหมายไปแล้วจำได้เลยเมื่อตอนที่มีการรัฐประหารเนี่ยผมอยู่ที่ยุโรปเนี่ยปรากฏ EU เป็นประเทศกลุ่มประเทศแรกที่เขาประนามนะรัฐบาลคสช.นะครับเขาประนามชัดเจนแล้วเร็วมากแล้วก็ผมมีโอกาสได้ไปยื่นหนังสือนะตอนนั้นนะครับก็ชื่นอกชื่นใจว่านะมันเกิดผลนะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ยืนอยู่แถวหน้าในการที่จะประนามการรัฐประหารครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับแล้ววันนี้ประยุทธ์ขึ้นพูดปุ๊บนะครับรายงานข่าวก็ออกมาทันทีนะครับมีผู้สื่อข่าวไปถามแล้วเขาก็ออกมาพูดเป็นเรื่องเป็นราวเลยว่ายอมรับไม่ได้แล้วเขาจะต้องกดดันและไม่ใช่แค่ประนามเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วการพยายามที่จะต่อท่ออำนาจเฉยๆเขากำลังที่จะหาทางที่จะบีบจนกระทั่งอยู่ไม่ได้จริงๆนะแล้ววันนี้ยิ่งพี่น้องส่งเสียงไปให้เขาได้รับรู้ว่าพวกเราคนไทยเนี่ยไม่ได้ยอมรับไอ้พวกโจรกบฏเหล่านี้แล้วเราจะลุกขึ้นมาต่อสู้แล้ววันนี้เรามีเครือข่ายเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มทั่วโลกเนี่ยนะครับต่างชาติเขาจะยิ่งนะครับมาเข้าข้างเรานะครับบางทีเนี่ยนะเขาก็บอกกันว่าคุณต้องอัตหิอัตโนนาโถนะครับเราต้องช่วยตัวเราเองก่อนแล้วคนอื่นเขาจะมาช่วยก็เช่นเดียวกันก็เหมือนกับเรื่องของการลุกขึ้นมาสู้เนี่ยถ้าเราลุกขึ้นมาสู้นะครับกระปิบกระปรอยต่างคนต่างสู้ไม่ประสานกันไม่สามัคคีกันแย่งกันดังอิจฉาริษยานะครับหรือว่านะมีความใจแคบมองความแตกต่างเป็นเรื่องของการเป็นศัตรูกันเป็นการขัดแย้งกันแทนที่จะมองว่าเป็นความหลากหลายซึ่งมันที่สุดแล้วในภาพใหญ่มันช่วยเหลือให้เกิดผลนะที่เป็นเป้าหมายร่วมกันเป้าหมายใหญ่หรือยุทธศาสตร์ใหญ่ร่วมกันนะถ้าเราไม่เข้าใจภาพใหญ่ก็มาขัดแย้งกันแต่ถ้าเราเห็นพ้องต้องกันเมื่อไหร่พลังของเราเข้มแข็งเนี่ยให้ตำรวจมะเขือเทศทหารแตงโมทั้งหลายก็จะมาเข้าข้างเราต่างชาติก็จะเข้าข้างเราซึ่งตรงนี้วันนี้นะครับสิ่งที่ต้องย้ำไปถึงพี่น้องคือว่าต้องรักและสามัคคีกันไม่ได้สามัคคีกันแบบที่ฝั่งเผด็จการเขาพยายามจะพูดนะต้องฟังกูพอกูเป็นใหญ่กูได้ดีเสร็จปุ๊บเนี่ยนะอย่างคุณตั้นเนี่ยกูก็บอกว่างั้นมึงมาสามัคคีมาปรองดองกันวันนี้นะอย่าได้เถียงอย่าได้อะไรเลยแต่ตอนที่ตัวเองไม่ได้อำนาจตัวเองไม่พอใจนั้นนะครับทำทุกอย่างยกพลขึ้นมาเป็นอันธพาลอาศัยเส้นใหญ่เข้าไปยึดสถานที่ราชการเข้าไปข่มขู่โรงเรียนวัดต่างๆนะครับสถานที่ต่างๆไม่ให้ดำเนินการตามปกติเพื่อให้เกิดนะสภาพที่เรียกว่าเป็น fail state นะครับเป็นรัฐที่ล้มเหลวรัฐที่เจ้าหน้าที่รัฐนะใช้อำนาจไม่ได้ก็จะถือโอกาสไล่เขานั่นแหละมันทำทุกอย่างเอาละวันนี้นะครับเรามาถึงจุดที่เราได้ทำงานกันพอสมควรนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเขาก็ทำงานของเขาละเพราะฉะนั้นภารกิจของเราเนี่ยผมเมื่อวานผมไม่ได้ให้ข้อคิดไปว่าเรื่องเหล่านี้ถ้าเราไม่รวมตัวกันเนี่ยไม่จัดเป็นองค์กรหรือองค์การนะครับเราจะทำงานได้ไม่สมบูรณ์แล้วมันจะไม่ทันใช้ที่จริงอ่ะเหตุที่เราจะเอามาอ้างเพื่อจะลุกมาล้มล้างนะครับอำนาจเถื่อนเหล่านี้มันได้ตลอดนะครับก็มีคนลุกตรงนั้นตรงนี้แต่มันลุกไม่พร้อมกันแล้วลุกแล้วเนี่ยเราจะเอาเหตุใดเนี่ยนะครับ
มาจัดการเขาเนี่ยนะถ้าเราจะมองในแง่ในแง่ของโครงสร้างอำนาจแล้วเนี่ยเราสามารถจะลูกมันล้มเขาได้เลยพี่น้องล้มได้เลยเพียงแต่พวกเราพร้อมหรือเปล่าล่ะเพราะทางข้างหน้าเขาก็ไม่มีทางจะสร้างประชาธิปไตยจนกระทั่งเราเองจำเป็นต้องยอมรับทั่วโลกก็คิดว่าเราก็สมควรจะยอมรับนะครับคนไทยเองก็คิดว่ายอมรับกันได้แต่โชคดีเผด็จการเนี่ยมันโง่มันทำในสิ่งที่พวกมันเองก็ยังร้อมยอมรับไม่ได้แล้วมันก็คิดว่ายอมรับไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะมันก็อยู่ต่อแล้วมันก็จะวางรากวางฐานกลืนต่อนะครับบีบต่อเพื่อจะได้ให้พวกเราสยบยอมโดยสิ้นเชิงนั่นแหละคือทางของพวกเขาของพวกเราคืออะไรก็เริ่มแสดงตัวรวมตัวกันแล้วก็เริ่มต่อต้านคัดค้านไม่ยอมรับอำนาจเมื่อเราไม่ยอมรับลุกขึ้นมานะครับด้วยเสียงส่วนใหญ่แล้ววันนั้นเขาก็คงจะต้องพยายามใช้ทุกกำลังที่เขามีอยู่นะครับรวมทั้งมวลชนที่ลุ่มหลงนะครับซึ่งเราก็มีหน้าที่ที่ต้องไปช่วยเพื่อนร่วมชาติเราให้รู้ว่าเขากำลังเห็นกงจักรเป็นดอกบัวอยู่ข้างเผด็จการแล้วก็มาทำลายอำนาจของประชาชนซึ่งพวกเขานั่นก็คือประชาชนนั่นเองนะครับไม่ได้ไปประโยชน์อะไรยิ่งใหญ่กับขบวนเจ้าเขาหรอกนะครับคนที่จงรักภักดีนะถามว่ากษัตริย์ภูมิพลได้ให้อะไรจริงๆที่จับต้องได้ผมก็ได้ตั้งคำถามไปอยู่บ่อยๆวันหนึ่งเขาก็คงจะรู้สิ่งที่ได้นะครับนอกจากความเสื่อมถอยทางด้านนะครับการบังคับใช้กฎหมายนิติรัฐนิติธรรมเรื่องของวิถีชีวิตความเป็นอยู่เรื่องของบรรยากาศทางสังคมการศึกษานะครับมันไปหมดเสื่อมถอยไปหมดดัชนีแทบทุกตัวนะครับมันถอยหลังลงหมดแล้ววันนี้นะครับก็น่าจะเริ่มรู้สึกตัวบ้างแล้วแล้วก็กำลังจะไปนะครับไปไกลกว่าที่มันควรจะไปแล้วนะครับเพราะนั้นวันนี้วาระของการกู้ชาติจริงๆกู้ชาติจริงๆเนี่ยไม่ใช่สมัยสนธินะครับล้มดร.ทักษิณแต่วันนี้คือประชาชนไทยลุกขึ้นมาล้มเหี้ยล้มช้างล้มระบอบราชาธิปไตยนะครับก็นี่เป็นบทสรุปสัพเพเหระนะพี่น้องนะเมื่อพูดดังนี้เนี่ยบทสรุปก็คือเราจะแค่นะครับรับข้อมูลข่าวสารเหมือนเดิมแชร์ข้อมูลข่าวสารกันในกลุ่มเดิมๆหรือพูดกันในกลุ่มเดิมๆนะครับใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่มีผลคืบหน้าอะไรเลยเนี่ยนั่นไม่เรียกการลุยต้องลุยไปข้างหน้าผมมาชวนพี่น้องคิดแล้วก็คุยดีหน้าดีใจนะมีวันนี้ช่วงนี้มีโอ้โหมีบางท่านเนี่ย70 80ไม่มีแรงอ่ะช่วยอะไรไม่ได้แต่ว่าเป็นกำลังใจให้นะแล้วมีเนี่ยมีน้องอายุ17บอกว่าเนี่ยวันนี้เนี่ยทนไม่ไหวแล้วนะเข้าใจแล้วเมื่อก่อนเนี่ยไม่ชอบด็อกเตอร์นะบอกตรงๆนะไม่ชอบนะก็แน่นอนละเราไปด่า นะไปด่าคนที่สังคมไทยเนี่ยเขามองว่าเป็นคนดีมีคุณธรรมนะเป็นคล้ายๆเทวดามีบารมีสูงนะครับ เป็นความเชื่ออย่างนั้นในเมื่อเราปาดกล้าไปเยอะเนี่ยนะครับมันก็ทำให้คนไม่พอใจโอ้บางคนนี่อาฆาตมาดร้ายนะครับวันนี้แม้กระทั่งเราไปวิพากษ์วิจารณ์ทหารที่เป็นเผด็จการเนี่ยบางคนก็ยังนะครับออกมาดิ้นเป็นเดือดเป็นแค้นแล้วก็พยายามจะขมวดรวมไปนะว่าโอ้ยลูกน้องทักษิณนะครับเป็นคนรับใช้ดร.ทักษิณมาแล้วก็จะต้องมาดำเนินการเพื่อจะให้ปวดบ้านปวดเมืองนะบางคนก็ยังบอกเนี่ยดร.ไม่รู้ไม่เท่าทันหรอกที่ทำมาเนี่ยเป็นตกเป็นเครื่องมือทักษิณนะครับเดี๋ยวพวกนี้อาจจะฟังไม่ละเอียดไม่รู้ว่าจริงๆพวกเราสู้เพื่อหลักการนะครับสู้เพื่อที่ว่าประเทศมันจะอยู่บนร่องบนรอยบนองค์ประกอบบนโครงสร้างที่นะครับมันไม่ได้เป็นอย่างที่มันเป็นอยู่เนี่ยซึ่งมันเลวร้ายนะมันมีแต่ผลเสียแล้วไม่มีทางจะเป็นทางออกที่แท้จริงให้กับบ้านเมืองได้นะเรารู้ดีแล้วก็สิ่งที่ผมทำก็เป็นประจักษ์นะจะทำอย่างไรไม่ให้ใครนั้นเอาแอกมาสวมประชาชนแล้วเอาประชาชนเป็นผู้รับใช้อีกไม่ว่าดร.ทักษิณไม่ว่านักการเมืองไม่ว่าใครทั้งสิ้นล่ะนะครับสิ่งเหล่านี้นะใครท้วงติงเนี่ยเป็นเรื่องสมควรที่เราต้องฟังนะครับเผด็จการตัวราชาธิปไตยไปแล้วต่อไปอาจจะมีเผด็จการทหารหรือมีเผด็จการพลเรือนเผด็จการประธานาธิบดีมันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นถ้าประชาชนไม่ใหญ่จริงนะมหาวิทยาลัยประชาชนก็เน้นในเรื่องให้ประชาชนใหญ่แล้วก็สิ่งที่ผมทำเนี่ยก็เน้นให้ประชาชนใหญ่แต่คำว่าใหญ่นั้นไม่ใช่แค่รับข้อมูลข่าวสารชั้นตาสว่างปุ๊บแล้วก็ใหญ่ไม่พอนะครับถ้ารู้ข้อมูลฉันอยากจะเปลี่ยนระบอบละแต่ว่าไปไล่กัดไปไล่นะครับแย่ไปไล่ทำลายขบวนที่แทนที่จะมาเป็นมิตรเป็นเพื่อนในการจัดการกับเผด็จการก็หันปลายหอกปลายดาบมาใส่พี่ใส่น้องร่วมขบวนการร่วมเส้นทางนะครับ บางทีไม่ได้เห็นต่างอะไรกันเลยนะครับความคิดเนี่ย 80-90% สอดคล้องกัน
แต่ด้วยอคติส่วนตัวด้วยอีโก้ส่วนตัวด้วยความรู้สึกหรือข้อจํากัดส่วนตัวเนี่ยมุมมองนะครับที่ใจแคบที่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็ทําให้เอาผลักมิตรไปเป็นศัตรูซึ่งมันก็เกิดขึ้นนะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดามันเกิดขึ้นเป็นไปได้แต่ให้พี่น้องนะครับอย่าได้ไปเสียเวลากับเรื่องเหล่านี้นะครับแยกเศษนะเศษขยะกับทองให้ออกนะครับแยกสาระกับกระพี้ให้ออกมองภาพใหญ่ให้เป็นวันนี้นะครับเราพอใจกับความสำเร็จของการที่ประชาชนกล้าที่จะลุกขึ้นมาท้าทายอำนาจของเผด็จการทหารที่ได้รับนะได้รับบารมีมาจากความศักดิ์สิทธิ์จอมปลอมของสถาบันกษัตริย์ไทยหรือระบอบราชาธิปไตยหรือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่นะครับเขาก็แสดงอิทธิฤทธิ์กันมากมายแต่พวกเราก็ได้แสดงอิทธิฤทธิ์แล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือความไม่กลัวนะอันนี้เราก็ย้ำกันในกลุ่มพวกเราเนี่ยเราต้องไม่กลัวแต่ไม่กลัวไม่ได้แปลว่าไปนะยุไปแย่ให้เขาต้องใช้กำลังกับเรานะนะครับแล้วหรือไปสร้างศัตรูสร้างความรุนแรงเกลียดชังนะครับในระดับบุคคลในสุดแล้วก็จะกลายเป็นว่า นะทำให้เกิดการฆ่าฟันกันแล้วก็ในสุดแล้วนั้นนะครับฝั่งอำนาจเดิมนั้นมันก็ยัดตัวเองเข้ามาเป็นพระเอกเป็นผู้ดีนะครับมาจัดการความสงบเรียบร้อยซึ่งก็จะไม่มาถึงมือพวกเราเพราะนั้นวันนี้พวกเราต้องไม่กลัวแต่ว่าก็ไม่บุ่มบามแล้วก็ต้องใช้สติสร้างสรรค์มากกว่าทำลายนะครับหลายเรื่องนะครับมหาวิทยาลัยประชาชนก็จะพยายามนำเสนอส่วนที่เป็นสาระเราก็ไม่เอาอะไรมาเปลือไปเรื่อยเปื่อยเป้าหมายเราก็คือเปลี่ยนระบอบนะครับเปลี่ยนระบอบด้วยสันติวิธีโดยสันติวิธีนะครับโดยใช้พลังอันมหาศาลของมดแดงที่สามารถจะล้มช้างซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเราก้าวมาถึงจุดที่วันนี้นะครับเห็นความคืบหน้าก็ดีใจแล้วก็อยากให้พี่น้องนะครับลุยนะครับมาทำงานกันอะไรที่เคยทำแล้วจะทำให้ดีกว่าเดิมได้ยังไงอันไหนไม่เคยทำลองไปทำสิแล้วก็ลองถามตัวเองสิตัวเองนั้นจะทำให้เกิดผลดีในแง่ไหนมันมีงานที่ขาดเหลืออยู่ตรงไหนบ้างนะครับแล้วจะเติมเต็มตรงนั้นได้อย่างไรคิดนะครับแล้วก็สร้างสรรค์แล้วก็ทำด้วยตัวท่านเองนั่นคือการลุยนะครับแล้วเราจะลุยไปพร้อมๆกันนะครับชวนคิดชวนคุยก็จะมาพบกับพี่น้องแล้วก็มายุมาแย่นะครับแล้วก็มาชวนให้พี่น้องนั้นต้องลุกขึ้นมาลุยนะครับแต่จำไว้นะครับลุยนี่ไม่ใช่บุ่มบามไม่ใช่เป็นการทำผิดศีลธรรมจรรยาหรือไปท้าทายให้นะครับที่คนที่เขามีกฎหมายนั้นเอามาใช้กับเราโดยที่มันไม่เกิดผลคุ้มค่านะครับก็อยากจะฝากพี่น้องไปเท่านี้นะครับว่าจะสั้นๆนะแต่ก็ยาวนะครับถือว่าเป็นการทดสอบทางเทคนิคด้วยนะฮะอันนี้ถ่ายทอดจากทางทางโปรแกรมใหม่ซึ่งพยายามจะหัดใช้อยู่ก็มีอะไรน่าสนใจเยอะแล้วพี่น้องจะได้เห็นพัฒนาการของการถ่ายทอดนะครับแล้วก็นะมันก็เป็นอย่างนี้นะอันก่อนหน้าเนี่ยซื้อมาเนี่ยประมาณ500กว่าเหรียญนะพี่น้องใช้ไม่ดีนะครับมันอืดมันมีข้อจำกัดต้องเติมไปอีกเท่าตัวนะครับถึงจะได้อะไรที่มันฉูดฉาดอย่างนี้ถึงเวลานี้ก็ต้องมานั่งเรียนนะครับแต่ว่าจริงๆเรียนไม่ยากหรอกนะครับเพียงแต่ต้องให้สมาธิกับมันพี่น้องก็จะได้เห็นอะไรที่น่าสนใจยิ่งขึ้นแล้วรู้สึกว่าแม้กระทั่งระบบเสียงอะไรเนี่ยนะครับก็จะชัดเจนขึ้นแล้วก็ไม่มีเสียงหอนเสียงอะไรนะเหมือนเมื่อก่อนนะครับก็ลองดูนะครับแล้วก็นี่ก็สดๆให้พี่น้องได้เห็นด้วยเป็นเรื่องดีเดี๋ยวก็จะมีนะครับพูดกันก็เอาว่าซีเรนมันทำได้เราก็จะทำได้ในหลายส่วนเลยนะครับหน้าตาก็จะคล้ายๆกันแล้ววันนี้ก็พี่น้องเราที่ทำงานทางด้านมีเดียเนี่ยอาจารย์หวานนะครับแล้วพี่น้องแม้ทางอาจารย์สุรชัยเองนะครับรายการต่างๆยกระดับหมดเลยผมเองนี่นะครับยอมแพ้ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าตัวเองเรียนทางด้าน instructional system technology มาแล้วก็ถือว่าก็ทางด้านเทคโนโลยีจริงๆเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ก็ต้องถือว่าเป็นคนที่เรียนอะไรที่ได้เยอะแล้วก็นำหน้าหลายคนอ่ะว่างั้นเถอะนะครับเรียนมาเป็น10กว่าปีแล้วตั้งแต่ปี94อ่ะผมเริ่มทางด้าน IT เนี่ยนะครับเริ่มใช้คอมพิวเตอร์ตั้งแต่ปี87นะครับถึงแม้จะไม่ใช่รุ่นแรกแต่ว่าก็ต้องถือว่าเรียน DOS อะไรนู่นนะครับเรียนพอสมควรแล้วก็มาอยู่เมืองนอกก็ได้ใช้เยอะแล้วกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่ว่านะโลกทุกวันเนี่ยคนมันการเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ใช้เนี่ยนะเขาเรียก high end users เนี่ยคนที่ใช้ระดับสูงอะไรที่มันซับซ้อนเนี่ยเด็กรุ่นใหม่มันก็เป็นหมดนะครับแล้วคนรุ่นเก่าๆวันนี้ก็เป็นกันหมดนะมันเป็นลักษณะที่พอได้พื้นฐานคอนเซ็ปต์มันนะเขาเรียก schema ความเข้าใจพื้นฐานมันก็จะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับสิ่งใหม่ๆ
แล้ววันนี้ทุกคนก็เก่งกันนะครับแล้วก็ต้องขอชื่นชมจริงๆพี่น้องทุกท่านเรามากันไกลแล้วครับพี่น้องครับอย่าได้นะมองปัญหาแล้วก็ท้อแท้ทุกอย่างที่เขาทำเขาทำลายตัวเองทุกอย่างที่เราทำเราต้องยกระดับของพวกเราทำให้พวกเราดีขึ้นเข้มแข็งขึ้นเก่งขึ้นตรงเป้าขึ้นแล้วก็หวังผลได้มากยิ่งขึ้นนะครับชวนคิดชวนลุยนะครับเรามาลุยกันสวัสดีครับ